กลับมาที่บ้านเราครับไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตากครับพบผู้เสียชีวิต5คนเป็นครอบครัวชาติพันธุ์ม้งนะครับถูกคาทิ้งไว้ในไร่ริมห้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบร่างกายพบบาดแผลหลายแห่งตามร่างกายครับตำรวจสพวังเจ้าอำเภอวังเจ้า,า,า,จ,าจังหวัดตากครับได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านหมู่ที่11ตําตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าพบว่า มีการพบศพของผู้เสียชีวิตจำนวน5ศพถูกทิ้งไว้ในไร่ริมห้วยนาคีรีห่างจากหมู่บ้าน10กิโลเมตรจึงได้รุดเปลีย่ยงที่เกิดเหตุครับทั้งหมดนะครับเป็นศพของชาวโมง้งหรือว่าชาวไทยภูเขาและเป็นครอบครัวเดียวกันผู้ตายเป็นสามีพัญญาและลูกอายุ3เดือน7ขวบและ10ขวบ มีร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและถูกอาวุธมีคมแทงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกับล่าสุดเนี่ยทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายเฉาอายุ46ปีนางสาวเจี๊อายุ34ปีเด็กชายพิบูรณวัย10ปีเด็กชายเอกพลอายุ7ปีและเด็กหญิงวรัญญาอายุ3เดือน ญาติและบิดาของนายชาวบอกนะครับว่าครอบครัวนายชาวและพันยาพร้อมลูกๆเนี่ยหายไปจากบ้านและผิดสังเกตว่าหลานทําไมไม่ไปโรงเรียนจึงได้ไปแจ้งผู้นําหมู่บ้านให้ออกตามหาแต่ว่าสุดท้าย ก็มาพบศพในป่าลึกของหมู่บ้านดังกล่าวนี้ครับค่ะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ได้รับแจ้งมานะคะว่ามีแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดตากเนี่ยให้รายละเอียดบอกนะคะว่าครอบครัว5ชีวิตที่ถูกฆ่าโหดในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะไปพบเห็นขบวนการค้ามนุษย์ขนแรงงานต่างด้าวผ่านผืนป่าค่ะในหมู่บ้านวังเจ้าจังหวัดตากแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทาง พักรอแรงงานที่เขาบอกว่ามักจะใช้เส้นทางเหล่านี้นะคะในการเคลื่อนของขอบวนแรงงานต่างด้าวนั่นเองก็เลยมีการสังหารส่วนประเด็นเรื่องของการค้ายาเสพติดค่ะอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับเรื่องของการฆ่ากันในชนเผ่าม้งเองเรื่องนี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามีรายง,งานข่าวเบื้องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนได้สอบปากคําเครือญาติรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวนี้รวมๆแล้วตอนนี้เนี่ยเจ็ดปากด้วยกันก็ปรากฏว่าพบบางคนอาจจะให้ปากคํามีพิรุษนะคะแต่ว่าก็ยืนยันไม่ได้ว่าบุคคลนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าอาจจะต้องสอบปากคําอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ ซึ่งพลตารวจโทอัคาราเดชพิมลสีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหกกับได้บอหมายให้พลตํารวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหกสั่งการให้ตํารวจสืบสวนภูธรภาคหกส่วนที่กาลังร่วมกับตํารวจสืบสวนจังหวัดตากและตํารวจชุดสืบสวนสพวังเจ้าครับเดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อร่วมคลี่คลายคดีหาตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็ว สำหรับพื้นที่เกิดเหตุครับเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาถนนธงชัยอยู่กลางหุบเขาและเป็นป่าลึกต้องใช้เส้นทางฝั่งอำเภอวังเจ้าเข้าไปนะครับซึ่งการเดินทางเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ